เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดร.แสนชดารามอาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า30ปีในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างความสุขด้วยธรรมะกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขแต่พอเข้าไปสู่ถนนปุ๊บเนี่ยว่าฉันรีบหรือฉันจะไปฉันต้องการจะไปเร็วเหมือนกับว่าเราเป็นเราขาดอะไรสักอย่างหรือเปล่าท่านในแง่มุมตรงนี้ถ้าเราบอกว่าขาดสตินี่จะได้ไหมขาดสติแน่นอนนะครับขาดขันติคือจะอดทนว่าเราไปช้าสัก3นาทีครับก็ถึงที่หมายเหมือนกันแล้วไปถึงแบบปลอดภัยกว่าแบบปลอดภัยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นอีกด้วยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นอาจจะขาดสติในจังหวะนั้นแล้วไม่มีขันติในช่วงนั้นไอการที่ไปรับฟังจากผู้อื่นมามีโสวัตจัดสดาเป็นอย่างดีเนี่ยแต่ถึงตอนนั้นลืมเรื่องนี้ไปแล้วครับเมื่อกี้ผมแนะนำท่านเป็นประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจะด้วยความสมัครใจหรือบังเอิญยังไงก็แล้วแต่นะแล้วก็ศาสนาเต็มใจครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านดำรงตำแหน่งที่วปอผมไม่ได้สอบถามท่านรายละเอียดทั้งหมดอยากให้ท่านแนะนำว่าที่ท่านดำรงตำแหน่งที่วปอขณะนี้ทำหน้าที่ทางด้านไหนอยู่ครับผมผมเรียนในวปอในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยเมื่อปี2530ครับดังนั้นผมก็มีฐานะเป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วก็ในขณะที่เรียนเนี่ยทางราชการออกเงินให้ผมหลายบาททีเดียวครับเพราะว่าคิดว่าได้รับความรู้มาตั้งแต่ปี2530วันนี้ปี2553ครับก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะต้องรับใช้หนี้เงินหลวงเนี่ยเงินที่ประชาชนให้ผมไปเรียนใช้หนี้ยังไงถ้าผมนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ไม่มีใครว่าครับเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์เถอะก็มีหลายคนหลายท่านที่มารวมตัวกันคิดว่าดังนั้นเรามาตั้งกลุ่มช่วยกันคิดเถอะเราจะไปเต้นแรงเต้นการที่ไหนก็ไม่ได้แล้วแก่เท่าแล้วแต่ว่าเรายังมีสมองช่วยกันคิดเรามีความรู้มีประสบการณ์ก็ชวนเชิญกันเข้ามาจัดตั้งเป็นชมรมเล็กๆขึ้นเรียกว่าคลังสมองวปอคราวนี้จะทำงานให้ใครจะทำงานให้รัฐบาลหรือจะทำงานให้ใครครับคิดกันไปคิดกันมาก็บอกว่าไม่ได้เราทำงานให้ประชาชนก็เรียกว่าคลังสมองวปอเพื่อสังคมที่ทรูเนี่ยผมชอบใจรายการหนึ่งของทรูนะฮะของ TNN 2ที่เรากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยชื่อหนี้แผ่นดินครับผมว่าเออแปลกนะคือเราไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคลแต่ว่าโอเคสถาบันเรามี3นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3เนี่ยเรายกเอาไว้เหนือเกล้านะแต่ในลักษณะที่ท่านพูดถึงว่าวปอเนี่ยทำองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมคำว่าสังคมในที่นี้ก็คือเราท่านเนี่ยนะที่รูปนามขันธ์5ที่เกิดมาเนี่ยตายไปก็ลงไปอยู่ที่แผ่นดินอีกธาตุดินน่ะนะก็เหมือนกับว่าเรารับใช้สังคมก็รับใช้แผ่นดินรับใช้แผ่นดินก็คือรับใช้ตัวเองรับใช้ตัวเองก็คือรับใช้สังคมในแง่มุมตรงนี้ที่ท่านได้ทำตรงส่วนนี้คิดว่าการที่สังคมเรามีโอกาสได้เรียนรู้ในลักษณะที่ท่านไปนั่งตรงนั้นคงจะไม่ค่อยเหมือนทุกคนนะคงจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้มีโอกาสไปนั่งตรงนั้นในลักษณะที่ท่านทำอยู่ตรงนั้นได้นำเข้าสู่สังคมให้รับรู้ยังไงบ้างครับท่านครับคลังสมองวปอเพื่อสังคมเนี่ยครับที่ผมกราบเรียนเนี่ยหลังจากที่ตั้งเป็นชมรมเล็กๆขึ้นแล้วต่อมาอีก3ปีนี่ตั้งแต่ปี2545ครับมาถึงตอนนี้ก็8ขวบแล้วนะครับ8ขวบแล้วนะเมื่อเราอายุครบ3ขวบเนี่ยเราก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมูลนิธิขึ้นมาเราก็ทำงานลักษณะเดียวกันเนี่ยคือประมวลความรู้ต่างๆจากสมาชิกจากประสบการณ์ปัญหาบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับว่าปัญหาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ข้อจริงเป็นยังไงนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนี้ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐบาลไปยังสภาไปยังองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรเลยเราก็ให้สื่อมวลชนเราก็ให้ถ้าที่ทำมาที่8 ปีเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็กำลังเรียนเลยกำลังฮะเราปีนึงเราทำไม่มากปีนึงเนี่ยเราอยากทำแค่6เรื่องครับแต่ว่า
แต่ว่าปีหนึ่งเราทำมากกว่านั้น8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประมาณ80เรื่องโอ้โหครับปีไม่ต่ำกว่า10เรื่องเนี่ยก็ประมาณ10เรื่องก็รัฐบาลเขารับไปทำบ้างก็เราก็ดีใจเงียบๆรัฐบาลเขาอ่านแล้วเขาไม่สนใจเขาจะลงตะกร้าเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเราได้ขายสมองของเราแล้วไปให้เขาคิดว่าเอาไปทำงานต่ออย่างนี้นะครับประชาชนก็มีโอกาสที่จะร่วมกับเราได้เพราะว่าเราเป็นมูลนิธิที่เปิดใครมีปัญหาบ้านเมืองนะครับเราก็ส่งมาเราช่วยคิดรับช่วยกันคิดอย่างปัญหามาบตาพุทธเนี่ยชาวบ้านเขาก็มาหาเรานะครับอันนี้เราต้องอันหนึ่งก็คือเราไม่แก้ปัญหาในระดับสั้นๆเราแก้ปัญหาระยะยาวให้เราก็รับปัญหาระยะสั้นเนี่ยแล้วมองว่าอะไรระยะยาวเนี่ยควรจะแก้อย่างไรเรียกว่าแก้ปัญหายุทธศาสตร์มากกว่ายุทธวิธีในแง่ของเชิงยุทธศาสตร์ตอนนี้ทางองค์กรสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีที่ได้ท่านมาเป็นประธานของสภาองค์กรผมเชื่อว่าในนิมิตหมายที่ดีในภายภาคข้างหน้าที่ท่านมาดำรงตำแหน่งตรงส่วนนี้คิดว่าสภาองค์กรพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นการก้าวกระโดดเพื่อจะเข้าไปสู่การที่ว่าทำไงสังคมของเราจะมีโอกาสที่เรียนรู้ในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมในแง่ของมารยาทอย่างที่ท่านได้พูดมาสักครู่เนี่ยแต่เสียดายในช่วงนี้เวลาเราจะหมดแล้วก็คงต้องฝากให้ท่านได้สรุปประเด็นนี้แล้วจะได้เรียนสัมภาษณ์ท่านในโอกาสต่อไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่จะเรียนสอบสัมภาษณ์ท่านในแง่ว่าทำไงที่ท่านดำรงตำแหน่งสภาองค์กรแล้วจะทำยังไงมียุทธศาสตร์ยังไงมียุทธวิธียังไงคงจะได้คุยในรายละเอียดต่อไปวันนี้ก็ฝากท่านสรุปในประเด็นที่ได้คุยวันนี้นิดหนึ่งครับครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อพูดถึงสภาองค์กรคนก็อาจจะงงๆครับคือมีองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของเราเนี่ยมากมายครับนะฮะปีลักษณะเป็นชมรมก็มีชมรมก็มีสภาเป็นสภาก็มีเป็นสมาคมก็มีเป็นสมาคมก็มีเป็นปริญญาเอกก็มีเป็นมูลนิธิก็มีครับเยอะนะครับทั้งหมดเนี่ยก็พร้อมใจกันว่าแยกงานแยกกันทำงานเนี่ยไม่ดีหรอกครับเรามาตั้งรวมกันเถอะก็มาตั้งรวมกันถ้าเผื่อศัพท์โบราณก็อาจจะเรียกว่าสันนิบาตสันนิบาตแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสภาคือมารวมกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการรวมพลังกันมุ่งเพื่อที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนามุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้คนเนี่ยได้นำหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาไปยึดถือปฏิบัติให้มันเกิดผลดีอย่างที่เราพูดกันดีแท้ว่ามีให้มีทั้งศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับตรงเนี้ยที่เราต้องการครั้นี้บัดนี้เนี่ยจะไปบอกว่าแต่เก่าเขาไม่ทำหรือเขาทำแต่ว่าเราอยากจะสืบสานต่อไปให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าในสภาองค์กรซึ่งมีองค์กรต่างๆมารวมตัวกันเนี่ยเท่าที่อยู่ในสภาองค์กรเนี่ย91ฮะ91องค์กรแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจะต้องปรึกษาหารือกันเอ๊สภาองค์กรนี้องค์กรนี้ทำอะไรองค์กรนี้ทำอะไรมาร่วมใจกันทำอะไรให้กับบ้านกับเมืองให้กับประชาชนตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่าควรจะทำในภายหน้าครับก็ขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้ให้องค์ความรู้ในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขก็คงต้องขอขอบพระคุณท่านในวันนี้นะครับแล้วก็คงจะได้สัมภาษณ์ท่านในโอกาสต่อไปด้วยครับกับขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็คงต้องกราบลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับWoo!